สวัสดีครับคผูฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าพิธายอมรับผลโหวตไปไม่ถึงนายกรัฐมนตรีลั่นไม่ยอมแพ้ลุยต่อรอบสองไม่ถอยแก้มาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นคนด d เดตนายกรัฐมนตรีจากพรรก้าวไกลพิธาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ ผลการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกมาพิธาบอกว่าอย่างนี้ครับผลที่ออกมาเนี่ยเรายอมรับนะครับแต่เราไม่ยอมแพ้และยอมรับว่าเสียงมติมีไม่ถึง376เสียงคือได้มาเพียงแค่324สาเหตุที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีการกดดันสวกันเยอะเหลือเกินและที่ไม่มาประชุมอีก40กว่าคนจึงไม่ตรงตามที่เราคาดการกันเอาไว้นะครับ หลังจากนี้เราจะหาเวลาคิดยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวมเสียงในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาและเราก็จะบุ่งหน้าเพื่อให้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนักข่าวก็ถามว่าการโหวตครั้งหน้าเนี่ยจะยอมถอยเรื่องมาตรา112หรือไม่พิธาตอบ่าอย่างนี้ครับเราได้สัญญากับประชาชนเอาไว้อย่างไร เราก็จะทําอย่างนั้นแหละครับเราไม่ถอยมาตรา112วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาเพื่ออธิบายให้สมาชิกสภาผู้แทนราานัษฎรและสมาชิกบุฒิสภาที่ไม่เข้าใจตรงกันหรือคาดเคลื่อนเนี่ยจึงมีโอกาสได้ชี้แจงซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะักข่าวก็ถามย้ำว่าถ้าถอยเรื่องมาตรา112อาจจะได้เสียงเพิ่มนะครับพี่ทาตอบว่าอย่างนี้ครับอาจจะเป็นอุปมาอุปไมายที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับ อาจจะได้เสียงเพิ่มเพราะไม่ได้เป็นเงื่อนไขดังกล่าวหลังจากนี้ขอเวลาทําใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนิสก่อนซึ่งตอนนี้ยังมีเวลา